ู้ชมคะมันมีหนังเก่าที่สมัยเป็นฟิล์มอ่ะนี่จะเห็นไหมคะสมัยมิตรชัยบัญชาเพชรราชาอะไรนะเพชรราชาวราชใช่ไหมยังออกเสียงถูกเนาะครับนี่ค่ะอยู่ที่โพธารามเธียเตอร์นะคะเรียกว่าเป็นหนังที่หาดูยากแล้วค่ะสมัยเราเป็นเด็กสมัยหนังฟิล์มอ่ะนะสมัยหนังฟิล์มและที่สำคัญคือเครื่องฉายของเขาเนี่ยบางเครื่องเนี่ยนะคะเขาใช้ถ่านนะคะคุณกำพูฮะใช้ถ่านนะถ่านหมายถึงถ่านไฟฉายใช้ถ่านนี่ไม่รู้ถ่านสำหรับให้พลังงานน่ะคงจะเป็นถ่านอย่างนั้นแหละครับใช้ถ่านสำหรับการฉายหนังอะค่ะซึ่งเขาบอกว่ามันจะให้แสงที่ดีกว่าแบบใช้หลอดฉายว่างั้นนะนี่แล้วเขาอนุรักษ์นะคะครับคุณฉัตรชัยสุวรรณโสภาค่ะเป็นเจ้าของร้านซ่อมฉัตรชัยฟิล์มช็อปเดิมทีเนี่ยแกเป็นช่างซ่อมไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหลายเนี่ยนะคะครับแกก็มารวมกลุ่มกันนะคะใครมีเครื่องฉายโบราณปรากฏว่าเออมีประวัติศาสตร์ไปแล้วนะมีคนเก็บนะเก็บสะสมค่ะเพราะว่าเราก็ไม่คิดนะว่าของพวกนี้จะยังมีคนสะสมแล้วใช้งานได้อ่ะมีคนสะสมแบบใช้งานไม่ได้นะมีแต่ว่าแบบทำงานได้ด้วยดูหนังได้ด้วยเนี่ยเดี๋ยวดูซิว่าใช้ได้ไหมเดี๋ยวขอดูหน่อยฮะว่าจริงๆแล้วฉายแล้วคุณภาพหนังดูได้จริงหรือเปล่าอันนี้เครื่องนี้ดิฉันก็ไม่เคยเห็นนะเอ้าไม่เคยเห็นได้ไงหนังกลางแปลงสมัยก่อนคุณจะโทษไม่หนังกลางแปลงเขาจะใช้เครื่องใหญ่ๆอ๋อมันไอ้กำกำไอ้ดำดำอะไรกลมกลมอ่ะกลมกลมดำดำอ่ะมันก็อย่างนี้แหละมันอย่างนี้เหรอเครื่องเล็กนี้เหรอไม่เล็กไม่เล็กนี่ก็มันคงจะมีหลายไซส์หลายขนาดนะแหมโอ้ยจะได้เห็นไหมจะได้เห็นหนังฉายเนี่ยฮะเรื่องเก่าๆสมัยก่อนเนาะค่ะแม่เวลามีหนังขายยานะสมัยก่อนนะเราได้มีโอกาสไปดูแล้วก็นั่งแทะเม็ดมะขามนะฮะกับ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 โอ้โหสมัยนี้เขาแทะอะไรฮะป๊อปคอร์นป๊อปคอร์นสมัยก่อนเม็ดมะขามอย่างดีเม็ดมะขามท่านผู้ชม